ถ้าหายนายดื่มหนักไปแล้วนายออกไปลู่เหยียนคุณบอกมาสิว่าทำไมคุณถึงอยู่ในค่ายของเราคุณอยู่ในค่ายของเราแล้วทำไมต้องหลบหน้าฉันคุณทำอะไรไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเสื้อผ้าพันกันแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเช่นนี้รีบบอกสิไม่ใช่ผมทำไปเพราะหัวหน้าเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยคืออะไรอ่ะนี่หัวขาวหมดเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะฮะอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฮะหลีกทางหน่อยเกิดอะไรขึ้นคุณดูสิผมไปแก้เมามากลับมาก็กลายเป็นแบบนี้แล้วอะเกิดอะไรขึ้นปักเลยโอ้ยอะไรอ่ะตายแล้วด้วยแรงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คงจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรอกใช่ไหมงงน่ากลัวอะไรแล้วเนี่ยตาเชียนตาเชียนมานี่ครับเพิ่มกำลังคนปิดล้อมค่ายชิงเฉวียนไว้ทุกทางเข้าออกหากไม่ได้รับอนุญาตจากฉันห้ามใครลงจากเขาทั้งนั้นเพื่อไม่ให้ข่าวรั่วไหลห้ามให้คนนอกมาก่อความวุ่นวายลีตันปิดล้อมห้องครัวห้องเก็บเหล้าห้องจัดเลี้ยงทุกอย่างที่เป็นของนำเข้ามาได้ห้ามใครแตะต้องเด็ดขาดรอให้ฉันตรวจสอบก่อนได้ไป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 วีตึงตึงวีตึงตึงเธอกล่าวอ้างการแต่งงานวางยาพิษในงานเลี้ยงเพราะต้องการจัดการกับหัวหน้าค่ายทั้ง18ให้สิ้นซากใช่ไหมไม่เคยคิดทำเช่นนี้นี่จะเป็นซื่อเลิกโวยวายเลิกโวยวายแล้วฉันไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้นิสัยของฉันพวกคุณเองรู้ดีฉันไม่มีทางใช้วิธีสกปรกแน่ซ้ำยังให้พวกคุณมาโจมตีฉันอีกขอบอกตามตรงตอนนี้ทุกทางเข้าออกของค่ายชิงเฉวียนฉันปิดตายไว้หมดแล้วใครกล้าสร้างปัญหาในค่ายของฉันฉันจะลากตัวของมันออกมาลงโทษให้ได้ในใจเธอมีความคิดชั่วร้ายกลัวเราลงเขาไปหากำลังเสริมถูกต้องใช่ใช่ถูกต้องอย่าพูดเลยสายนะใช่หากำลังเสริมเหรอฉันหวังดีกับพวกคุณตอนนี้หัวหน้าค่ายทั้ง18นอกจากค่ายชิงเฉวียนของเราแต่ละค่ายล้วนไร้ซึ่งผู้นำพวกคุณลองคิดให้ละเอียดสิว่าตนเองกับกลุ่มอื่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกันหรือไม่เกรงว่ายังไม่ทันจะหากำลังเสริมค่ายของตนเองก็ถูกยึดไปเสียแล้วคุณว่าถูกต้องไหมล่ะคนคนนี้ยังมีลมหายใจอยู่ไปไม่ได้ไงอ่ะเขาเป็นขนาดนี้แล้วนายไม่เห็นหรือไงอ่ะมีลมหายใจอยู่จริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยระวังลูกหนีเลยหนีแล้วไปเร็วหลบเร็ว